ความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจในตัวตนของตัวตนจนหมดตัวตนสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพขอต้อนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วเชื่อตามปกติปกติแปลว่าอะไรปกติแปลว่าธรรมดาธรรมดา สามัญสามัญ normal normalที่เขาว่ามัน normal ก็คือบริบทของโลกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากใหญ่ไปหาเล็กและจากเล็กไปหาใหญ่นั่นแหละ normal นี่มันรูปแบบของทางโลกแต่ถ้าเป็นแอป normalมันเป็นรูปแบบของทางพระธรรมย้ำ normal เป็นรูปแบบของทางโลกรูปแบบทางโลกคือรูปแบบของธรรมชาติรูปแบบธรรมชาติก็คือรูปแบบที่มันไม่นิ่งเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กย้ำจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กครับจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่สิ่งนี้เราเรียกว่า abnormal ถ้าจะให้ถูกต้องตรงจริงตามพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกก็ต้องตามด้วยคำว่าunconscious ด้วยนะคุณโยมสิบอกให้งงผมรู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพงงงงภาษาลุงเอ๊ะวันนี้จะมาไม้ไหนวะเนี่ยขึ้นยอดตาลกี่ยอดเนาะฟังเอากี่ยอดอ่ะถ้ามีทั้งหมด10ยอดเป็นบันไดก็บันได10ขั้นขึ้นยอดสุดท้ายฝั่งยอดที่10บันไดขั้นที่10ฝั่งจึงจะget into ถ้าหากว่ากลับบันไดซะเอาจากบนลงล่างมันก็ต้องบอกว่าขุดหลุมฟังขุดหลุมฟังฟังแบบลึกๆไงทั้งหมดความลึกมีทั้งหมด10ขั้นบันไดเดินถอยหลังลงไปขั้นที่หนึ่งจะเรียกว่าอะไรเนาะน่าจะเรียกว่าเดรัจฉานสิเนาะขั้นที่สองก็น่าจะเรียกว่าเปรตข
ขั้นที่3ก็น่าจะเรียกว่าอสุรกายขั้นที่4เขามักจะพากันเรียกว่านรกเดี๋ยวที่เหลือล่ะก็ไปหานรกจนสุดนรกสุดขั้นที่10นู่นแหละครับจึงจะพอจะ get into สำหรับการที่จะมาใช้หนี้ทางใจคืนนี้นะสิบอกให้โอ้โหตายเลยจะไปกันได้ไม่ได้ลุงเนื้อขออนุญาตทีเถอะจะลากไหวไหมเนี่ยจะดึงไหวไหมเนี่ยไม่ต้องให้ลุงลากไม่ต้องให้ลุงดึงขี่คอลุงไปเลยดีไหมล่ะเอากระเตงเลยลุงแน่จริงเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลุงผูกผ้าขม้าอยู่นะมัดเอวเนี่ยเอาเกาะชายผ้าขม้าให้ได้แล้วกัน มีความแม่นะอย่าให้ผ้าขม้าหลุดแล้วยุ่งนะพี่นะ นะนะเกาะเบาๆสิเกาะทำไมมากมายล่ะทำตัวให้เบาลอยสบายนะครับเห็นมาทำตัวให้เบาสบายหายใจตามปกตินะเดี๋ยวก็พาเขามามันก็จะพาล่องละลอยลอยละล่องไปอยู่ห้วงแห่งอวกาศได้เองนะสิบอกให้เฮ้ยลุงจะขี่ม้าเรียบค่ายนานยังเกินไหมไปนักชักรำคาญแล้วนะใจแบบเฮ้ยโดยปกติแล้วมันต้องขี่ม้ารอบค่ายขี่ม้าเรียบเรียงไงขี่ม้ารอบค่ายกันแล้วกันเอ้าก่อนจะโจมตีมันต้องดู360องศาของจุดอะไรข้าศึกอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยจะมาล่ะรู้โดยรอบแล้วทีนี้กระเป๋านกหวีดสิเอ้ยไม่ใช่ปอนุวีดปอนุวีดใช้ไม่ได้เพราะปอนุวีดแล้วทำให้สังคมแตกแยกใช่ไหมล่ะอย่างนี้มันต้องดีดนิ้วเป็นธานอสกันไปเลยดีไหมล่ะดีดนิ้วไงเนี่ยเป็นธานอสกันไปเลยเอ๊ะลุงรูหนังใส่ไฟมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูหนังแอนิเมชันมากจนเกินไปหรือเปล่านะเอ้ยลุงกำลังพูดถึงอยู่3สิ่งต่อไปนี้นะครับสสารพลังงานแล้วก็เซตซีโร่เวลาต้องเป็น0นั่นเองครับสสารกับพลังงานแล้วก็เวลาเวลานั้นต้องเป็น0เท่านั้นนะครับเวลาเป็น1ไม่ได้นะครับจึงจะ get into อย่างท่องแท้อย่างชัดเจนอย่างเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายมนุษย์ที่ไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยนะพากันไปเวินๆนะใครก็ตามที่รู้และเข้าใจในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมาใช้หนี้ทางใจว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งแล้วมันก็ถักทอกันจากขนาดเล็กจากขนาดเล็กสุดของที่สุดของสิ่งที่เล็กนะแล้วก็ถักทอบูรณาการกันกลายเป็นของใหญ่สุดของที่สุดจนสุดของใหญ่หรือหาที่สุดไม่ได้นั่นเองโอ้โหตายแล้วลุงลุงเฮ้ยเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยหายใจยาวไปอย่างน้อยสุดก็ได้พลังงานที่ว่านี่จะมาป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะครับนะดีไหมพี่
ักเหนื่อยก่อนดีกว่ามั้งพักโยกก่อนตีระฆังเป้งพักโยกก่อนนะไปทางต่างประเทศก่อนดีกว่าขอบคุณท่านที่ส่งอะไรมาให้แปลว่ามนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยติดตามข่าวสารทั้งในประเทศและนอกประเทศนะเมื่อเวลาติดต่อทางด้านรู้จักข่าวต่างประเทศแล้วรู้จักสังเคราะห์รู้จักวิเคราะห์ก็น่าจะรู้ดีก็เลยส่งมาให้ลุงลุงก็เลยฝากต่อผ่านหน้าจอมายังท่านที่อยู่นะฝากต่อผ่านท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะฮะลองฟังเล่นๆดูนะครับว่าเรื่องของอเมริกาเขาจะไปไหนกันนะครับหลังจากนะดูสิครับว่าลุงจะให้ชื่อตรงนี้บอกว่าลิ้นลิ้นโทษทีขออนุญาตครับไม่มีกระดูกเป็นจริงฉันใดอย่าไปเชื่อมันมากภาษามนุษย์ที่มันออกมาจากลิ้นและปากของคนคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ห้ามเชื่อลุงเหมือนกันนะภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อนั้นแหละท่านมีสติปัญญาในระดับบัวเหนือน้ำนะครับต่อไปให้มากขึ้นครับถ้าหากว่าภาษาใดประโยคใดคำใดที่มันตกผลึกท่านจะรู้เองว่าเอ๊ะคำว่าปิ้งหรือคำว่าอะไรดีดนิ้วอ่ะเมื่อกี้ยังพูดไม่ได้จำนะเมื่อกี้ทานอสทานอสทานอสดีดนิ้วแปะก็จะรู้ว่าสิ่งใดๆกระจายหมดเปลี่ยงนั่นแหละคือเรื่องราวของการแตกตัวของพลังงานบริสุทธิ์ครับที่มันเริ่มมาตั้งแต่ before big bang before big bang การแตกตัวให้เกิดคำว่า big bang นั่นเองนะพลังงานที่นี่แปลงนำมาจากคำว่า before นะครับ before นี่เวลาเป็นศูนย์นะครับจำหน่อยครับถ้า big bang เป้งนั่นเวลาเป็นหนึ่งไปแล้วครับจะนำด้วยจุดศูนย์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 หนึ่งนู่นแหละครับก็จะกลายเป็นบิ๊กแบงทันทีงั้นพลังที่บอกว่า before ก่อนที่มันจะบิ๊กแบง before ตรงเนี้ยทำให้เกิดคำว่าบิ๊กแบงภาษาลุงนะภาษานี้มาจากคำว่าเอลมี่ลอเอลมี่ลอนะครับเฮ้ยลุงจะตั้งกฎใหม่เลยนี่งั้นเฉลยถึงขั้นฉะนั้นจะลุงคือใครวะเนี่ยก็ดูเองสิฮะหน้าตาเงี้ยลุงจะคือใครล่ะเหมือนใครไหมเนี่ยนะเหมือนใครไหมเนี่ยอ้าวลองฟังดูครับผมนี่มีผู้ส่งมาให้นะฮะคนที่เขาส่งมาให้ก็คือเรื่องราวของคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาได้วิเคราะห์ตามมาในเรื่องของอเมริกาเฟิร์สนะฮะป้า3 2ไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้สถานการณ์ที่อเมริกาพลิกผันไปอย่างน่าตื่นเต้นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ยังมีเวลาเหลือนั่งอยู่ในเก้าอี้ทำเนียบขาวอีกเพียง12วันออกมาแก้ตัวครับบอกว่าเหตุการณ์ที่ตึกรัฐสภาเมื่อวานนี้ที่มีคนเชียร์เขาบุกเข้าไปทำลายข้าวของมีคนตาย4คน
กลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกประณามไปทั่วทรัมป์บอกว่าเขาไม่เกี่ยวและยังออกแถลงการว่าแสดงความเสียใจอย่างยิ่งออกมาพูดว่าเขาต้องการจะจัดการกับกลุ่มคนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นทรัมป์บอกว่าผู้สนับสนุนเขาที่มาชุมนุมกันที่วอชิงตันดีซีเนี่ยต้องมุ่งไปที่ตึกรัฐสภาแคปิตอลฮิลล์เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของเราเพื่อที่จะเอาชัยชนะของผมที่ถูกปล้นไปกลับมาให้ได้และฝูงชนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็ตะโกนทรัมป์แต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐสภาประชุมต่อพักไปประมาณ4ชั่วโมงประชุมต่อและก็ลงมติกันเป็นเอกฉันท์ว่าโจไบเดนชนะเลือกตั้งโจนัลด์ทรัมป์แพ้เลือกตั้งหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกนี่ครับ Mayhem I immediately deployed the National Guard แก้ตัวผมส่ง National Guard ผมสั่งให้จัดการกับกลุ่มคนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภา The demonstrators who infiltrated the CapitolHave defiled the seat of American democracy. To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. คุณไม่เป็นตัวแทนของประเทศเราการที่คุณใช้ความรุนแรงเช่นนั้น We have just been through an intense election. เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ดุเดือดอารมณ์รุนแรงทุกคนต้องสงบนิ่งเราต้องเดินหน้าให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปผมกำลังปกป้องประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มีความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยของเราจะมีรัฐบาลใหม่วันที่20ผมต้องการให้การส่งผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นเราต้องมาฟื้นฟูประเทศเพราะว่าโรคระบาดโควิดนั้นได้ฆ่าคนมากมายDefeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. การที่จะสร้างเศรษฐกิจกลับมาสู้กับโรคภัยระบาดนี้ต้องทำงานร่วมกัน We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty. เราต้องสร้างความรักของประชาชน One national family. เราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ไม่ใช่ภาษาโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้เลยนะครับทรัมป์สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและนี่แหละครับคือวิกฤตที่กำลังจะเกิดกับทรัมป์หรือเวลาอีกเพียง12วันนะครับ12วันนั่งอยู่ในเก้าอี้ในทำเนียบขาวนั้นทรัมป์รู้เลยครับว่าถ้าหากไม่ออกมาแก้ตัวอาจจะถูกจัดการออกจากเก้าอี้ก่อน12วันก็ได้เพราะกันหยุดไว้ก่อนครับบอกไว้เลยว่าคุณทำจะหาที่อยู่ยากมากครับนะมันพลิกกันมาลักษณะอย่างนี้ไม่มีทางอยู่ได้เลยครับบอกให้รู้ไว้นะครับนี่แหละขออนุญาตโยงนิดหนึ่งนะฮะว่าถอยหลังไปนานมากแล้วเกินกว่า 2,000 ปีก็แล้วกันว่าคำที่เคยเชื่อกันมานานมากนะครับคำว่าธรรมะต้องชนะอธรรมลุงเป็นคนที่เคยคนที่บอกว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
แล้วก็ตามมาด้วยพระอรหันต์ทั้งหมดละสังขารทั้งสิ้นเหลือหนึ่งเดียวไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดนั่นคือพระมหากัสสปะไม่ใครเห็นทั้งนั้นนะครับอยู่ที่มืดถ้าตีความคำว่ามืดก็คือไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มอวิชชากลุ่มนั้นจะเรียกชื่อเต็มๆนะว่าราหูไซตอนซาตานและมัจจุราชอยู่ในที่มืดนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมานะครับธรรมะไม่เคยชนะอธรรมเลย 2,500-600 ปีมาแล้วแน่นอนคำพูดคำนี้ถ้าลุงพูดผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวมาถึงวันนี้อย่าลืมว่าอเมริกานี่เขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เหลือเกินครับความยิ่งใหญ่เขาเนี่ยมันมาจากเรื่องเดียวนั่นเองครับมาจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกณวันนั้นไอน์สไตน์เขาก็อยู่ที่อเมริกาน่ะกลายเป็นประชาชนคนอเมริกันประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยทุ่มเทสติปัญญาของเขาให้สู่การศึกษาตรงนี้เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองครับจากนั้นไม่นานประมาณ30ปีได้ไหมเนี่ย1954-50ปีก็แล้วกันก็มีระเบิดปรมาณูเกิดขึ้นที่ระเบิดปรมาณูทำด้วยธาตุอะไรล่ะนั่นนะแร่ยูเรเนียมทำให้นิวเคลียสแตกก็เลยกลายเป็นณยุคนั้นเขาเรียกว่าระเบิดปรมาณู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 ปรมัตถ์ได้ไหมครับอนุธาตุของปรมัตถ์มันแตกในรูปแบบของเป็นสสารก็เลยได้นะระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิของญี่ปุ่นนะจากวันนั้นมาถึงวันนี้กันแล้วกันในสถานที่ที่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอาคารรัฐสภาคอมมิวนิสต์200กว่าปีไม่เคยมีบาดแผลไม่เคยมีอะไรต่างๆนานาเลยใช่มั้ยอันนี้เป็นบาดแผลที่ใหญ่มากครับใหญ่มากเลยจากประธานาธิบดีคนหนึ่งซึ่งเขาก็รวยเนาะลุงบอกว่ามันหมดยุคคนรวยนะบอกให้ทราบรวยได้มีอำนาจด้วยนะครับนี่แหละทั้งรวยทั้งมีอำนาจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนรวยประกอบมีอำนาจไว้ใจได้เพียงใดในการที่จะมาดูแลประชาชนมันบอกให้รู้ครับรวยและมีอำนาจอยู่ในมือด้วยนะอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าหากว่ารวยกับผู้มีอำนาจจับมือกันสวยเลยครับ
ก็เลยมีโนมินีเกิดขึ้นมาครับตัวแทนตัวแทนนะฝั่งผู้มีอำนาจก็ตั้งตัวแทนเป็นคนพูดคุยเจรจากับผู้ที่เขาร่ำรวยคนร่ำรวยก็ตั้งตัวแทนเหมือนกันไปเจรจาโต๊ะหนึ่งทุกอย่างผ่านตัวแทนเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจไม่ออกตัวเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังคนร่ำรวยก็ไม่ออกตัวอยู่ข้างหลังเหมือนกันพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ณวันนี้ความลับไม่มีในโลกแน่นอนนะครับไม่มีแน่ถูกเปิดเผยหมดแน่นอนมันเปลี่ยนยุคจริงๆครับมันเปลี่ยนจริงๆมันปรับมันเปลี่ยนจริงๆขอให้ตั้งข้อสังเกตมากๆนะฮะคนในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับอยากจะให้กรุณาให้ความสำคัญในการตั้งข้อสังเกตซึ่งทั้งหมดก็แล้วก็มีสองหูมีสองตามีสองรูจมูกครับมีสองใจหัดเป็นคนสองใจให้ได้อธิบายใจหนึ่งมันเป็นของเราล้วนๆเต็มๆอีกครึ่งใจใจดวงเดียวกันนี่นะโอเคนะใจดวงเดียวนี่แหละครับโดยเนื้อแท้มันเป็นของเรา 100% ลองแบ่งได้ไหมครับแบ่งครึ่งใจนะครึ่งใจที่ว่าเนี่ยเอา 50% ไปรับรู้ภายนอกนอกตัวเรางงไหมครับอย่างงงนะอย่างงงอย่างงงอย่างงงเนี่ยเพราะว่าการรับรู้ภายนอกเนี่ยกับภายในเราเนี่ยภายในเราเป็นของแท้อยู่แล้วล่ะครับเสสวะ 100% 100% มาแบ่งครึ่งนะครึ่งหนึ่งของเราล้วนๆเลยบวกกับคำว่า 100% งงไหมไม่งงนะพยายามอย่างงงครับทั้งหมด 100% คือของเราใจก็เป็นของเรา 100% การทำให้เป็นสองใจทำเป็นสองใจก็แบ่งอีกสักครึ่งหนึ่งเอาไว้รับรู้เรียนรู้ภายนอกนั่นแหละครับเหมือนกับอุปมาว่ามีตาสักว่าไม่มีตามีหูสักแต่ว่าไม่มีหูมีจมูกเช่นเดียวกันแต่ที่ว่าทั้งหมดยึดโยงอยู่กับภายในเราตลอดนะลักษณะนี้ที่บอกว่าทำสองใจให้ได้ในหนึ่งก็บอกว่าแบ่งรับแบ่งสู้จำนวนนะครับลองทำลักษณะแต่ข้อจริงจริงก็คือ 100% คนของเราทั้งหมดนะครับลักษณะการแบ่งใจนะคนไหนแบ่งเป็นคนนั้นจะมีความสุขครับแบ่งเพื่อพิจารณาแบ่งเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกให้มาเชื่อมโยงกับภายในของเราเองให้มันไปด้วยกันนอกกับในไม่งงนะไม่งงนะครับถือว่าเป็น point of view ได้นะครับสำหรับเรื่องหัวใจนะกลับมาถึงวันนี้เลยมาถึงวันนี้คำว่าธรรมะเนี่ยกับอธรรมนะมันตีคู่ขนานกันมาตลอดในโลกใบนี้ของสองสิ่งมันคู่ขนานกันมาหรอกถ้าให้ค่าก็คือถ้าเป็นไฟฟ้าคือประจุบวกกับลบเนาะดีกับชั่วดำกับขาวก็ได้มันตีคู่กันมาตลอดมีแต่คำพูดว่าธรรมะต้องชนะอธรรมธรรมะไม่เคยชนะอธรรมมา
อย่าลืมว่าอธรรมเนี่ยมันรุกเชื่อว่าฝ่ายธรรมะได้อยู่เฉยๆแต่เจอฝ่ายอธรรมเนี่ยแกล้งสารพัดทุกรูปแบบไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เล่นด้วยคาถาอย่างเช่นว่าที่อดีตจะว่าที่เนี่ย ออกมายอมรับนะพอยอมรับด้วยปากก็แปลว่าเป็นอดีตทันทียอมสรุปราบง่ายๆคือที่สุดแล้วถ้าบอกว่าธรรมะชนะธรรมตรงนี้นะครับมองเห็นแล้วธรรมะชนะธรรมก็แปลว่ามนุษย์โลกใบนี้กลุ่มไฟดีเนี่ยถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็ดีมีกฎกติกามารยาทวางเอาไว้ใช่ไหมฮะพวกไฟดีก็ยืนยันเอาชนะไฟชั่วได้อย่างลงตัวนะเป็นการจารึกกันทีเดียวแล้วครับในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับยืนยันว่าน่าจะเป็นของโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขายิ่งใหญ่อเมริกาเขายิ่งใหญ่นะครับโลกจะไม่ลืมผมว่ามันจะยิ่งใหญ่เกินไปกว่าตึกเวิลด์เทรดนะฮะไอ้เครื่องบินชนเปรี้ยงไปนั่นผมยิ่งใหญ่กว่านะเพราะว่านี่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษยชาติทั้งโลกนะเพราะประเทศมหาอำนาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาเถอะถ้าเป็นไปได้ฝ่ายพระธรรมจะเลยครับนะถ้าบอกว่าพระธรรมมาแล้วย้ำถ้าบอกว่าพระธรรมมาแล้วมาช่วยฝ่ายธรรมะแปลว่าสองแรงบวกฝ่ายธรรมะแบบโลกนะอยู่ในคราบของมนุษย์ก็แล้วกันฝ่ายธรรมะแบบโลกอยู่ในคราบของมนุษย์ก็แล้วกันมองเห็นแล้วว่าฝ่ายธรรมะชนะธรรมแล้วแต่ถ้าหากว่าได้ฝ่ายพระธรรมเข้าช่วยฝ่ายธรรมะอธรรมก็จะราบพนาศูนย์ไปโดยเร็วครับโดยเร็วครับโดยเร็วเพราะสองแรงบวกนี้มันจะรุนแรงกว่าโดยเร็วครับครับนะเอาล่ะหนึ่งในนั้นที่บอกว่าอาธรรมจะหยุดคำถามมีว่าถ้าไวรัสโคโรนาคืออธรรมฝ่ายธรรมะมาแล้วร่วมด้วยช่วยกันกับฝ่ายพระธรรมอธรรมซึ่งบอกว่าไวรัสโคโรนานั้นเชื่อว่าจะสงบลงครับอยู่ที่ต่อไปนี้ฝ่ายธรรมะจะมองเห็นฝ่ายพระธรรมหรือไม่ฝ่ายพระธรรมเขาต้องการจะช่วยอยู่แล้วถ้าหากว่าฝ่ายธรรมะยังไม่เต็มร้อยฝ่ายธรรมะยังไม่เต็มร้อยก็ฝ่ายพระธรรมก็ต้องใช้เวลาต่อไปที่จะช่วยมนุษย์ในโลกนี้ระดับผู้นำนะครับที่ว่าเนี่ยระดับผู้นำระดับผู้ที่ตัดสินใจลงลายมือชื่อแล้วก็แป้โป้งด้วยนะครับต่อไปอนาคตเนี่ยนอกจากจะลงลายมือชื่อลายเซ็นไม่พอต้องแป้โป้งด้วยนะครับจึงจะใช่ของจริง
ลายเซ็นเฉยๆก็กลายเป็นลายเซ็นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันวงเล็บปลอมก็ว่าได้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วในรัฐสภาของประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับ ลุงกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยใช่ไหม นะเป็นเรื่องของลุงอะไรกันนะตรงนั้นนะครับนั่นแหละก็คืออนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟ้องร้องกันมากครับเรื่องของลายเซ็นปลอมนะกว่าจะตรวจหาเจอไม่เจอโอ้ยตายตายห่าครับนะตายห่าเป็นพวกบราเซ็นปลอมเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะฮะของผู้มีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นปลอมมนุษย์เรามันจะเซ็นเหมือนอะไรทุกครั้งได้ยังไงล่ะพี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเหมือนกันได้ยกเว้นตราอย่างเถียงลุงไหมเนี่ยงั้นตัวที่แข็งแรงสุดคือลายมือโป้งเนี่ยครับไอ้ตัวนี้แหละครับตัวสำคัญนะธนาคารเขาก็มีไม่ใช่เหรอจะเบิกอะไรต่างๆนามันต้องใช้เวลาไปอะไรล่ะเปิดบัญชีใช่ไหมล่ะเออเขาต้องให้แป้โป้งแต่เวลาไปฝากไปถอนทำไมไม่ให้แป้โป้งแปลว่ามันกันอะไรอยู่แป้โป้งก็เสร็จแล้วหน้าตาทุกวันนี้ถ่ายรูปไปได้สบายใช่เปล่ามันป้องกันได้หมดแหละถ้าคิดจะป้องกันเออเดี๋ยวจะนอกเรื่องนะมาถึงที่บอกว่าฝ่ายพระธรรมมาแล้วแน่นอนนะครับโลกใบนี้นะครับก็แปลว่ามนุษย์เราจะเข้าคือกลุ่มที่เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมนะครับในแต่ละระดับโสดาสกทาอนาและเหนือไปกว่านั้นกลุ่มนี้นะก็จะช่วยในมิติที่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องบอกให้เจ้าตัวเขาทราบเพราะว่ามนุษย์ผู้ซึ่งเข้าถึงพระธรรมนั้นเขาจะรู้เข้าใจคำพูดของมนุษย์เพราะว่าทุกๆคำพูดออกมาจากความคิดทุกๆความคิดมาจากใจทุกๆคำพูดจะมาจากความคิดทุกๆความคิดมาจากใจผู้ได้เข้าถึงพระธรรมหรือในหนึ่งบรรลุธรรมเขาจะรู้ความคิดหมดเพราะเขาจะรู้ใจหมดมันจะมาเป็นรหัสของภาษาเขาจะรู้หมดแน่นอนนะครับเรื่องนี้เห็นไหมแค่นี้เองเขาจะช่วยโดยวิธีฟังครับโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเพราะเขามองเห็นว่าฝ่ายผู้เข้าถึงพระธรรมก็จะมองเห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดถ้าตราบใดก็ตามที่มนุษย์โลกยังไม่เข้าใจถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอย่าไปถามหาเสรีภาพอย่าไปถามหาอิสรภาพยังไงก็ไปไม่ถึงตรงนั้นได้แต่ภาษาสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามหลักปรมัตถ์กันละกันนะเป็นธรรมก็โดยเงื่อนไขธรรมชาติเป็นธรรมถูกต้องตามกฎของธรรมชาติงงไหมฮะถูกต้องตามปรมัตถ์สัจธรรมไม่ใช่โดยสมมุตินะครับตัวหนังสือพวกนี้สมมุติหมดนะครับเห็นไหมถูกต้องตามปรมัตถ์สัจธรรม
เป็นธรรมก็คือภายใต้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกแล้วก็เสมอภาคทั้งหมดใช่ไหมครับนี่แหละถึงบอกว่าขึ้นยอดตาลยอดไหนเนาะฟังที่ว่านั่นนะไม่รู้แล้วครับลองใครควรลองดูสิฮะวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันศุกร์ที่8มกราคม2564นะคุณโยมเห็นไหมไหวไหมครับพอไหมครับอ๋อฟังต่อสักหน่อยนึงครับอันนั้นนะฟังต่อสักหน่อยนะฟังคุณสุทธิชัยหยุ่นฟังสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าก็จะพูดอะไรต่อเพราะว่าเขาก็เป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งทีเดียวแหละครับในการที่ติดตามข่าวสารต่างๆนามานะครับ3-2ไปเพราะขณะนี้มีความเคลื่อนไหวชัดเจนนะครับเมื่อคืนนี้ผมวิเคราะห์ให้ฟัง3ทางออกปรากฏว่าหลังจากที่ผมพูดเสร็จหลายความเคลื่อนไหวที่วอชิงตันเนี่ยก็เป็นไปตามแนวทาง3ทางนี้เลยครับนั่นก็คือ1 impeachment ก็คือไต่สวนเพื่อถอดถอยไล่ออกเขาบอกว่าถ้าทำจะทำอย่างเร่งด่วนเพราะมันเหลือแค่12วันแล้วจริงๆในแง่ปฏิบัติเนี่ยออกหรือไม่ออกก็มีความหมายเท่ากันคือภายใน12วันวันที่20มกราคมทรัมป์ก็ต้องออกแล้วแต่ว่าผู้นำเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีบอกเลยว่าถ้ารองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ไม่จัดการตามข้อ2นะครับนี่ผมให้ดู3ทางออกของทรัมป์ที่เหลือ12วันคือ1 impeachment ไล่ออกก็จะขับเคลื่อนโดยสภาผู้แทนราษฎรไต่สวนเพื่อถอดถอนจะถอดถอนยังไงก็ตามแต่ถอดถอนไม่ทันก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดต้องปรากฏเป็นหลักฐานเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกาว่าคนที่มาเป็นประธานาธิบดีทำอย่างนี้จะต้องเจอกระบวนการนี้ถ้าเงื่อนไขข้อที่2สำหรับแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นแกนนำของพรรคเดโมแครตเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นอยากให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เป็นคนขับเคลื่อนก่อนโดยใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมที่25ที่เรียกว่า 25th Amendment ซึ่งให้อำนาจกับคณะรัฐมนตรีนำโดยรองประธานาธิบดีในการปลดประธานาธิบดีในกรณีที่เห็นว่าประธานาธิบดีไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นถ้าเป็นดุลยพินิจของรองประธานาธิบดีและเกินครึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีสามารถจะแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่าบัดนี้ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีเกินกึ่งหนึ่งที่จะปลดประธานาธิบดีด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประธานาธิบดีตามมาตรานี้สามารถอุทธรณ์ร้องเรียนต่อสภาได้แล้วถ้าร้องเรียนแล้วต้องเสียง2ใน3ของทั้ง2สภาที่จะตัดสินว่าประธานาธิบดีอยู่หรือไปแนนซี่เพโลซีแกนนำของสสในสภาล่างบอกว่าจะให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เดินเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะปลดทรัมป์ออกก่อนวันที่20มกราคมนี้ถ้าไมค์เพนส์ไม่ทำแนนซี่เพโลซีบอกก็จะขยับไปข้อ1 impeachment คือจะเดินเรื่องไต่สวนถอดถอนเพื่ออะไรออกเพื่ออะไรออกเพราะเวลามันเหลือแค่12วันเพื่ออะไรออกคือ2ทางออกที่ขณะนี้ในแวดวงการเมืองของสหรัฐกำลังทำอยู่แม้กระทั่งเมื่อสักครู่ผมฟังเบอร์นีแซนเดอร์สสวอันโด่งดังของอเมริกายังบอกเลยว่าอันตรายมากขณะนี้ถ้าเราปล่อยทรัมป์แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอีกเพียง12วันเขาอาจจะทำอะไรบ้าๆก็ได้อาจจะทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตรอบทรัมป์ก็คือคนใกล้ชิดลาออกกันหลายคนเลยครับรัฐมนตรีหลายคนก็ออกข่าวแล้วว่าจะไม่สามารถอยู่กับทรัมป์ได้ต้องลาออกเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของ
รัฐมนตรีที่ปรึกษาผู้ช่วยที่ปรึกษานี่คือสิ่งที่เป็นวิกฤตรอบตัวซึ่งทรัมป์เนี่ยสภาพจิตอยู่ในภาวะที่กดดันอย่างยิ่งมีคนกลัวว่าแกจะทำอะไรก็ได้เลยนะดังนั้นอาจารย์ทางเลือกที่3ที่ผมวางเอาไว้วิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อคืนก็คือถ้าไม่ถูก impeach คือถูกปลดเพราะมีการไต่สวน เพราะได้กระทำความผิดรุนแรงต่อประเทศชาติก็คือทางออกที่2ที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จงรักภักดีต่อทรัมป์มากแต่เมื่อวานนี้ในสภาหลังจากที่มีเหตุการณ์บุกรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องหยุดอย่างน้อย4ชั่วโมงหลบหนีกันจ้าละวันไมค์เพนซ์แสดงตัวเป็นตัวของตัวเองขึ้นโดยประกาศประนามการบุกเข้ามาในรัฐสภาและยอมอ่านผลของการลงมติของสภาทั้งสองว่าผู้ชนะเลือกตั้งคือโจไบเดนและกัมมาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์ก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวบอกว่าไมค์เพนซ์คุณจะต้องไม่ยอมรับผลของการนับคะแนนคุณต้องส่งกลับไปให้รัฐต่างๆนับใหม่แต่ไมค์เพนซ์รู้ครับรู้ชะตากรรมทางการเมืองตัวเองว่าถ้ายอมเป็นลิ้วล้อของทรัมป์ในเรื่องนี้ตัวเองเสร็จแน่ๆยิ่งเกิดกรณีการบุกเข้าไปรัฐสภาไมค์เพนซ์เกือบจะไม่ต้องคิดเลยครับว่าตัวเองต้องแสดงจุดยืนที่อยู่คนละข้างโดนัลด์ทรัมป์เพราะอนาคตการเมืองของเขาหมายถึงอีก4ปีถ้าเขาต้องการสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีเขาจะถูกมองว่าเป็นลิ้วล้อของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ดังนั้นแนนซี่เพโลซี่ออกแถลงข่าวเลยครับบอกว่าจะให้ไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีแสดงบทบาทก่อนก็คือใช้มาตราแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา25นี่แหละปลดทรัมป์ก่อนครม.ลุกขึ้นมาบอกไม่เอาทรัมป์รักษาการไปจนถึงวันที่20เพราะทรัมป์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีได้อีกต่อไปแนนซี่เพโลซี่บอกถ้าไมค์เพนซ์ไม่ทำเธอจะเดินหน้าทำ impeachment ก็คือไต่สวนเพื่อจะถอดถอนนี่คือ2ทางเลือกตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญสหรัฐที่จะจัดการกับทรัมป์ไม่ยอมให้ทรัมป์อยู่แม้กระทั่งอีก1วันด้วยซ้ำไปอย่าพูดถึงให้ไปจบลงที่20มกราเลยทางออกที่3ก็คือทรัมป์ลาออกครับอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า2ทางเลือกแรกเนี่ยมันทำให้ทรัมป์เสียหน้ามาก1 impeach ก็คือถูกปลดเพราะทำผิดร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญ2ถ้าโดนปลดตามก็แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา25แล้วโดนไมค์เพนซ์ปลดด้วยเนี่ยนะรองประธานาธิบดีเนี่ยนะที่จะปลดเขาผมเชื่อว่าทรัมป์ทำใจยากมากแล้วถ้าทรัมป์จนมุมจริงๆแล้วดูจากท่าทีตอนนี้เนี่ยคนรอบๆข้างก็ทิ้งเขาหมดแล้วล่ะยกเว้นลูกเมียลูกเขยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลูกเมียลูกเขยลูกสาวยังอยู่ข้างทรัมป์หรือเปล่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าในยามวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคงมีอย่างน้อยที่สุดคนใกล้ชิดบางคนกล้าไปกระซิบกับทรัมป์นะว่าไม่ไหวแล้วล่ะอย่าเลยไปดีๆ ดีกว่าแต่ทรัมป์ก็ไม่ฟังการที่ทรัมป์ปราศัยวันนั้นบอกไปเลยไปที่หน้าตึกรัฐสภาพวกเราต้องแสดงความกล้าหาญต้องเข้มแข็งพูดอย่างนั้นแล้วตามมาด้วยจูเลียนี่ที่ปรึกษาอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กก็ใส่ไฟเข้าไปลูกเขยของทรัมป์อัดเข้าไปเราถูกปล้นชัยชนะปลุกระดมจนกระทั่งมวลชนเหล่านี้เกิดโกรธแค้นบุกเข้าไปถึงแม้ทรัมป์จะไม่ได้บอกว่าให้บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาแต่ถ้าย้อนดูเทปย้อนดูคำปราศัยย้อนดูอารมณ์ต่างๆนานานี่ทรัมป์ไม่มีทางสู้คดีนี้ได้เลยนะครับถ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปลุกระดมให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกทำลายข้าวของมีคนเสียชีวิตในตึกรัฐสภาทางออกที่3คือ resignation ครับคือทางทรัมป์ลาออกเองทรัมป์ลาออกเองก็จะทำใ
มีทางออกอาจจะไม่สวยงามนักแต่ว่าถึงวันนี้ทรัมป์ไม่มีทางออกที่สวยเลยนะครับมันมีแต่ทางออกที่เอาตัวรอดเท่านั้นเองแล้วก็รอดด้วยบาดแผลมากมายการที่ทรัมป์ยอมพูดว่าจะมีการผ่อนถ่ายอำนาจอย่างราบรื่นวันที่20มกราก็แปลว่ายอมแพ้แต่ยอมแพ้ด้วยเงื่อนไขโดยอ้างว่าผมยังยืนยันว่าผมจะต้องขอตรวจสอบผลการเลือกตั้งทางออยสักสำนวนอะไรจนตรอกครับท่านคิดว่าอะไรจนตรอกสำหรับลุงช้างจนตรอก ช้างใหญ่จนตรอกนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไปนี้ของแต่ละประเทศในโลกนี้จะรับการแก้ไขกันทุกๆประเทศลุงออกมีความเชื่อเช่นนั้นหนึ่งในนั้นก็คือต้องเอาผิดกับผู้มีอำนาจทุกระดับชั้นครับมันจะมีภาษาเนี้ยอยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไทยจะมีการปรับต่อไปต้องมีสิ่งนี้เข้ามาอยู่ด้วยหรือจะมีการปรับในแบบใดก็สุดแท้แต่ต่อมาคนใกล้ชิดใกล้ชิดต้องระวังตัวแล้วครับคนใกล้ชิดต้องระวังตัวให้มากๆเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจต้องระวังตัวมากๆครับบริบทโลกต่อไปจะเป็นเช่นนี้นะอีกครั้งหนึ่งฮะจะต้องตัวหนังสือต้องออกมาชัดเจนจะต้องเอาผิดกับผู้มีอำนาจทุกระดับชั้นคำว่าประชาธิปไตยโลกจึงจะไปต่อได้ครับถ้าหากว่าประเทศใดไม่มีแนวทางนี้แปลว่าอยู่กับคนละฝั่งแน่นอนครับ ก็คิดเองมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วครับคนที่เป็นผู้นำมีอำนาจออกกฎหมายก็ป้องกันตัวเองไม่หมดเห็นไหมครับทุกมิติทุกทางก็ต้องยกย่องคนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาลุงออกพูดเสมอก่อนหน้านี้ว่ามันมีเบนจามินแฟรงคลินคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในการที่จะรวบรวมรัฐธรรมนูญครับเบนจามินแฟรงคลินนั้นเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศนะครับอย่าลืมแล้วไฟฟ้าในอากาศนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนะครับนะตัวนี้มันตัวปัญญาครับคือมนุษย์ผู้มีปัญญาเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในกลุ่มใดก็ตามทีที่มีการถกเถียงกันผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะมีอะไรความคิดเขาเรียกว่าล้ำหน้าไปอีกล้ำหน้าไปเขาจะรู้ว่าทันทีว่าถ้าหากว่าใช้คำพูดอย่างนี้ภาษาเขียนไม่เป็นอย่างนี้ไปแล้วตรงนู้นนะเขาจะคิดต่อไปได้หลายชั้นมากครับผู้มีปัญญาเขาเรียกว่ารู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาทำมาตั้ง200ประมาณ20ปีครับจึงมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาดูสิครับ
แปลว่าปัญญาในการที่จะรวบรวมเป็นรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยมันใช้ได้กันอย่างลงตัวเห็นไหมสังเกตไหมฮะคุณสุทธิชัยเขาพูดให้ได้มีทางออกแค่3ทางเท่านั้นเองครับเป็นไปได้ก็ต้องลาออกมากกว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าดูตามนี้นะถ้าเราปุ๊บทุกอย่างก็จะจบลงไปแต่เมื่อลาออกแล้วอะไรมันจะมาต่อทีนี้จะถูกรุมกินโต๊ะครับผมหาที่อยู่ยากเจอข้อกล่าวหาโอ้โหมากมายกายกองจะอยู่ไหนเนาะคนรวยไหมครับคนรวยคนรวยรวยได้มีอำนาจพยายามจะรักษาอำนาจตัวเต็มที่แต่ที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดแพ้ภัยตัวเองใช่ไหมครับพอได้นะก็อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาลองค่อยๆใครควรแม้ว่ามันอยู่ห่างตัวแต่มันมีผลกระทบไปยังทั้งหมดของโลกใบนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามหาอำนาจโลกหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในพื้นที่โลกมานี้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยอายุลุงเนี่ยมัน76ครับเอาว่า75 76ปีก็แล้วกันพอไหมครับลองฟังสักนิดนึงโป๊ะคือลาออกครับถ้าช้ำลาออกวันนี้ก่อนวันที่20เหลือแค่12วันนี่นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะขึ้นมารักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ขึ้นมารักษาการมีสิทธิ์ที่จะนิรโทษกรรมทรัมป์ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่นิรโทษกรรมสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะรัฐธรรมนูญสหรัฐนี่ก็แปลกแต่ก็ให้อำนาจเอาไว้อำนาจประธานาธิบดีในการนิรโทษกรรมใครต่อใครได้และเกือบไม่ต้องให้เหตุผลเลยนะครับที่ผ่านมาทรัมป์ก็นี่รัฐโทษกรรมให้กับคนใกล้ชิดหลายคนแหละแต่ทางออกทางหนึ่งในรัฐธรรมนูญสหรัฐก็คือถ้าทรัมป์ลาออกให้ไมค์เพนซ์ขึ้นมารักษาการไมค์เพนซ์ก็สามารถนิรโทษกรรมทรัมป์ทั้งสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแต่ไม่ใช่รอดหมดคำว่านิรโทษกรรมสำหรับประธานาธิบดีนั้นหมายถึงความผิดในระดับประเทศที่เรียกว่า federal crime แต่ความผิดระดับรัฐไม่ใช่นะครับเพราะอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกานี่เขาเรียกสหรัฐอเมริกาทุกรัฐยังมีอำนาจเต็มในเรื่องของกฎหมายของตัวเองจะนิรโทษกรรมความผิดในระดับชาติ federal crime ก็ว่าไปแต่ละรัฐนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนฟ้องร้องกล่าวหาประธานาธิบดีอยู่ดีทรัมป์ก็ยังอาจจะโดนแต่ก็ดีกว่าที่จะออกวันที่20มกราคมนี้แล้วถูกรุมฟ้องโอ้ยหลายสิบคดีเลยครับตั้งแต่เรื่องหนีภาษีตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่เรื่องขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วรัฐต่างๆมีสิทธิ์ฟ้องได้ยังไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านี้ที่มีคนฟ้องค้างอยู่มากมายคดีต่างๆเมื่อไม่มีอภิสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วทรัมป์จะกลายเป็นคนที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลตลอดเวลาน้ำเสียงก็เข้าวันนี้ที่เมื่อสักครู่ให้ดูคลิปล่าสุดนั้นเนี่ยคือน้ำเสียงทรัมป์อ่อนที่สุดตั้งแต่รับตำแหน่งมาเลยนะครับ4ปีอ่อนที่สุดคือพร้อมที่จะส่งต่ออำนาจอย่างราบรื่นพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตของโค
ควิด19และเศรษฐกิจแล้วดูคำนี้ใน Twitter ของทรัมป์โอ้นี่คนละทรัมป์กับที่เราเคยรู้จักเลยนะครับบอกว่า anarchists agitators protesters บอกพวกประท้วงพวกก่อเหตุร้ายพวกทำลายล้างที่บุกเข้าไปนี่ในตึกไม่ว่าจะเป็นตึกทางการหรือตึกที่ไหนก็ตามแต่จะต้องถูกฟ้องร้องภายใต้กฎติดคุกอย่างน้อย10ปีนี่คือส่วนหนึ่งที่ทรัมป์เขียนใน Twitter ของตัวเองแล้วก็คำปราศัยเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูคือวิธีการแก้ตัวน้ำขุ่นๆของทรัมป์เพราะว่าสื่ออเมริกาทั้งหลายแหละก็เปิดคลิปย้อนหลังย้อนหลังไปแค่ไม่กี่วันนะครับที่ทรัมป์ไปปราศัยแล้วก็บอกกล่าวกับคนที่มารวมตัวกันว่าพวกคุณต้องไปที่ตึกรัฐสภาเขากำลังประชุมกันเพื่อที่จะรับรองคะแนนซึ่งเขาปล้นผมดังนั้นทุกคนจะต้องไปปรากฏตัวที่นั่นเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของเราแล้วก็มีลูกเขยของทรัมป์ลุกขึ้นมาประกาศต่อฝูงชนเหมือนกันน้ำเสียงเดียวกันจูเลียนี่อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กซึ่งตอนนี้ก็เป็นมือขวาเป็นทนายที่ปรึกษาส่วนตัวบอกว่าไปเลยเราต้องแสดงพลังของเรานั่นแหละครับเป็นที่มาของการปลุกระดมให้เกิดฝูงชนที่บ้าคลั่งที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่อังกฤษทหารอังกฤษตอนที่ยังเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยบุกเข้าไปเผาตึกรัฐสภาเพราะต้องการสกัดยับยั้งการกระทำของคนอเมริกัน13รัฐขณะนั้นที่เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนั่นคือการสู้กับผู้ครองนครอังกฤษแต่ครั้งนี้คือการสู้กันเองและโจไบเดนครับใน Twitter น่าสนใจโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่อีก12วันเข้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยขึ้นข้อความนี้ครับบอกว่าไม่มีใครบอกผมได้ว่าถ้าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเมื่อวานนี้คนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาเป็นกลุ่ม Black Lives Matter คือกลุ่มคนปกป้องสิทธิผิวดำถ้าหากเมื่อวานนี้กลุ่มคนที่บุกเข้าไปเป็น Black Lives Matter จะถูกปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจะถูกปฏิบัติเป็นคนละแบบโดยสิ้นเชิงเพราะว่ากลุ่มคนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาเมื่อวานนี้เป็นโจรเป็นม็อบของโจรแต่สมมุติว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้คนที่บุกเข้าไปนั้นเป็นคนผิวดำนะโอ้คนละเรื่องเลยเราทุกคนรู้ว่านี่คือความจริงเราทุกคนรู้ว่าประเทศนี้ยังมีการปฏิบัติต่อคนผิวดำผิวขาวที่แตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ที่โจไบเดนบอกว่าที่คนกลุ่มเมื่อวานนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผิวขาวนะส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยจะเป็นผิวขาวชนชั้นกลางซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจและหวังพึ่งโดนัลด์ทรัมป์ที่จะทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาและทรัมป์พูดจนกระทั่งต้องเรียกว่าล้างสมองจนเชื่อครับว่าทรัมป์เท่านั้นที่จะเป็นพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขาได้โจไบเดนออกมายืนยันแล้วครับว่ามันเป็นความแตกต่างมันเป็นวิธีเลือกปฏิบัติของสังคมอเมริกันที่ถ้าเป็นคนผิวดำทำสิ่งเดียวกันจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างเพราะถึงวันนี้เนี่ยคนที่บุกเข้าไปยังไม่ถูกจับเลยนะครับจับประมาณ50กว่าคนเท่านั้นเองเข้าไปตอนนั้นถ้าใครดูรูปติดตามข่าวก็จะเห็นและภาพนี้เป็นภาพที่สื่อกับทุกฉบับเอาไปขึ้นปกนิตยสารก็ดี
หนังสือพิมพ์ก็ดีที่มีสสสวและรปภที่อยู่ในตึกรัฐสภาเมื่อวานเนี่ยต้องควักปืนออกมาป้องกันตัวเองรูปนี้ครับ Anarchy in the US และรูปนี้จะเป็นรูปที่ตราตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์ไปอีกตลอดเลยครับว่าวันหนึ่งเมื่อวันที่6มกราคม2021มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในตึกรัฐสภาที่เป็นตึกแห่งประชาธิปไตยที่เป็นตึกที่ตัวแทนประชาชนมาทำหน้าที่ของตัวเองและคำว่า Anarchy สับแสงทั้งหลายแลเราที่ติดตามข่าวสารและก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนี่มีข้อความหลายข้อความเลยครับที่เราควรจะเรียนรู้สับแสงทำความเข้าใจไปด้วย Anarchy แปลว่าจลาจลความไร้ระเบียบความยุ่งเหยิง Anarchy in the US พาดหัวนี้หลายฉบับเลยครับเพราะคนอเมริกันเคยภูมิใจมาตลอดครับว่าอเมริกานั้นคือพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยและความมีระเบียบวินัยคำว่า accountability ความรับผิดชอบคำว่า discipline คำว่าวินัยคำว่า democracy ประชาธิปไตยคำว่า tolerance ความอดทนต่อความเห็นที่แตกต่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อเมริกายืนยันว่าเป็นสมบัติของตัวเองที่ทั้งโลกต้องเรียนแบบดังนั้นคำว่า Anarchy ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนเชื่อว่าอเมริกามีโลกที่3เท่านั้นที่จะมี Anarchy คือความวุ่นวายปั่นป่วนจลาจลแต่วันนี้สิ่งเลวร้ายต่างๆของสังคมโลกกำลังเกิดขึ้นที่อเมริกามาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook ก็ออกแถลงการครับว่าระงับการใช้ Instagram และ Facebook โดยโดนัลด์ทรัมป์ไปโดยไม่มีกำหนดเพราะไม่สามารถจะมั่นใจได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อปลุกระดมประชาชนอย่างไรอีกหรือไม่หรือเพื่อที่จะปล่อยข่าวปล่อยข้อมูลที่ผิดบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่นี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเหมือนกันนะครับที่ประธานาธิบดีของประเทศอันดับหนึ่งของโลกถูกแบนถูกห้ามใช้โซเชียลมีเดียเพราะพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจมันเป็นไปได้ยังไงครับอเมริกาถือเป็นแม่แบบของความถูกต้องของคำว่า accountabilityคือความรับผิดชอบทำผิดแล้วต้องถูกลงโทษทำถูกแล้วต้องมีการตอบแทนแต่วันนี้อเมริกาเอง Facebook ก็เป็นของอเมริกานะครับออกมาบอกว่าไม่สามารถจะให้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการออกข่าวออกความเห็นซึ่งอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายความรุนแรงและความสับสนหรือเชื่อไหมครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจนกระทั่งว่าไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าประธานาธิบดีคนนี้ที่ยังจะอยู่ในตำแหน่งอีกเพียง12วันนี้จะลุกขึ้นมาทำอะไรที่ทำลายประเทศชาติได้สภาพจิตของผู้นำอเมริกาแม้12วันก็ไม่อาจจะพึ่งพาได้เป็นไปได้หรือครับเพราะตามปกติเนี่ยมันถึงขั้นตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วมีประธานาธิบดีใหม่แล้วประชาชนได้ตัดสินแล้วเนี่ยก็คือการที่ประธานาธิบดีคนเก่าจะต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ส่งผ่านกันอย่างเรียบร้อยบอกกล่าวรายงานกับประชาชนว่าบัดนี้ได้ต้อนรับท่านประธานาธิบดีที่ประชาชนเลือกมาแทนผมและขอมอบส่งต่องานและขอแสดงความยินดีและเมื่อเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการเช่นรปภ.เช่นหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็หลายๆคนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งห้องสมุดมีอนุสรณ์สถาน มีสิทธิ์พิเศษจนตลอดชีวิตนะครับ
แต่ว่าสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำลายศรัทธาความเชื่อถือกฎกติกาของการเมืองสหรัฐไปโดยสิ้นเชิงนี่จึงเป็นที่มาที่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากก็คือแม้จะเหลือเพียง12วันในตำแหน่งก็ยังมีการเรียกร้องให้ปลดก่อนวันลงจากตำแหน่งเรียกว่า12วันยังเสี่ยงไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกจากเวอร์มอนต์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีออกมาพูดกับ CNN เมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าเฮ้ยเราไว้ใจทรัมป์ไม่ได้เลยนะแม้แต่วันเดียวเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรและมีส.ส.อเมริกันคนหนึ่งบอกอย่าลืมนะว่าตราบเท่าที่เขายังเป็นประธานาธิบดีเขายังคุมปุ่มนิวเคลียร์ของประเทศอยู่นะเขายังมีสิทธิ์กดปุ่มนิวเคลียร์ทำลายล้างใครต่อใครได้นะแล้วถ้าสภาพจิตของทรัมป์ผู้พ่ายแพ้และรับความพ่ายแพ้ไม่ได้เกิดทำอะไรที่มันนอกเหนือความปกติหรือดุลยพินิจอันเหมาะควรของผู้นำประเทศล่ะใครจะรับผิดชอบน่าคิดนะครับที่อเมริกาตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกำลังเป็นห่วงครับเพราะว่าทรัมป์สภาพจิตอย่างนี้เนี่ยหนึ่งง่ายๆเลยนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หลังจากที่ไปเป็นประธานการนับคะแนนแล้วก็ประกาศว่าโจไบเดนชนะทรัมป์แพ้เนี่ยคิดหรือว่าไมค์เพนซ์กลับไปที่ทำเนียบขาวแล้วบอกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ผมทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราเหลืออีก12วันนะผมต้องขอบคุณที่ให้ผมมาเป็นรองประธานาธิบดีตลอดมีเชื่อเหรอครับว่าจะมีภาพอย่างนั้นไม่มีครับทรัมป์จะต้องโกรธทรัมป์ประกาศก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวว่าและประกาศต่อฝูงชนผู้สนับสนุนทรัมป์ด้วยประกาศขึ้น Twitter ด้วยว่าเราฝากความหวังไว้กับท่านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่จะไม่ยอมรับผลคะแนนที่ให้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีแล้วนี่ปรากฏว่าไมค์เพนซ์ทำตรงกันข้ามเลยจะเป็นใครๆก็ต้องทำอย่างไมค์เพนซ์นะครับเพราะว่าคุณตายลูกเดียวถ้าคุณทำตามที่ทรัมป์สั่งคุณเพราะคุณรู้ว่ามันผิดรัฐธรรมนูญคุณไม่ใช่หัวต่อหัวหลักหัวต่อที่สั่งแล้วคุณทำตามนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าไมค์เพนซ์ก็เป็นนักการเมืองที่มีชีวิตประสบการณ์มายาวนานไม่ใช่อยู่ดีๆทรัมป์สั่งอะไรก็ทำได้โดยเฉพาะเมื่อกำลังเริ่มประชุมคนที่เชียร์ทรัมป์บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาไมค์เพนซ์พลิกตัวทันทีครับและเป็นการพลิกตัวที่อัตลักษณ์ของไมค์เพนซ์ที่พูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับอัตลักษณ์เขานะบอกก็ได้หัวงอกหัวงอกผมขาวผมขาว คนผมขาวคนผมขาวคนหัวงอกโอเคพอละมั้งครับนะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องที่ผมไม่ฟังยาวๆก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาต่อไปนี้เรื่องใหญ่หลังจากวันที่12มกราวันที่20มกราเนาะประธานาธิบดีคนใหม่เขาจะมานั่งเก้าอี้เป็นทางการเรื่องต่อไปบอกกันเลยนะฮะคือเรื่องของ climate change เนี่ยเรื่องโลกร้อนนะครับบอกให้กระดาษถือว่าเป็นเรื่องโลกใบนี้จะต้องพูดถึงกันแล้วก็ต้องหาวิธีใครดีมีอะไรดีก็ต้องเสนอไปนะครับลุงเสนอแน่นอนนะรู้ไว้ลุงเสนอความสามารถอย่างเดียวนะในการที่จะทำอะไรต้องระดับนั้นครับจึงจะรู้สึกรู้สา
ต้องระดับนั้นแต่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องเสนอตนขึ้นไปนะส่วนประเทศนี้เมืองนี้เสนอมาแล้วหลายครั้งเห็นตำตาแท้ๆก็ยังไม่ใส่ใจครับลงทุนเอาเนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับไม่เหมาะสมผ่านแล้วผ่านเลยดีกว่านะนาทีต่อไปยังมีอยู่เนาะตราบที่โลกใบนี้ยังไม่ยอมหยุดหมุนก็ต้องดำเนินต่อไปอ้าวลุงก็ลืมมีทางใจแล้วทีนี้ลุงฮอกมาเข้าสู่สิ่งที่เป็นนี่ทางใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ2วันมาแล้วนะครับความจริงมันไม่ได้ยากหรอกฟังให้ดีนะครับไม่ยากนะฟังให้ดีๆนะครับว่าคำที่1เลยนะครับว่าไอ้เขียนคือกระดานนี้มั้ยพลังงานบริสุทธิ์ PE เนาะพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะครับจำไว้เลยครับคำพูดตรงนี้จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งของทุกสรรพสิ่งแค่นี้ไม่ได้ยากเนาะพลังงานบริสุทธิ์ PE ก็คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งถ้าเรื่องราวของมนุษย์กันละกันนะก็ต้องพูดถึงคำว่าเซลล์คำว่าเซลล์ก็พูดถึงคำว่าเซลล์นะครับพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวนี้ครับภาพก็มีอยู่แค่นี้ที่จะให้ดูกันไอ้ศูนย์กลางเห็นไหมครับศูนย์กลางเห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นชัดไหมครับจำเลยครับตรงนี้ไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับที่มันจะต้องแผ่ซ่านออกมาภายนอกเห็นไหมครับแต่ละเซลล์เนี่ยมันก็จะออกไปประสานสัมพันธ์กับเซลล์ต่อไปประสานสัมพันธ์กับเซลล์ต่อไปประสานสัมพันธ์กับเซลล์ต่อไปประสานต่อไปเรียกว่าโคโอเปเรตสัญลักษณ์ตรงนี้ก็บอกให้รู้ว่าแสงเห็นชัดไหมครับสะท้อนไหม
ตัวนี้ให้ข้ามไปได้นะครับถ้าจะใช้ภาษาที่จะมาพูดกันให้พอเข้าใจได้ก็คือประจุไฟฟ้าบวกกับลบนั่นเองครับประจุไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับประจุไฟฟ้าสถิตที่เป็นบวกกับลบอย่าลืมนะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะตัวเรามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาตามบริบทหรือกรอบอ้างอิงของธรรมชาติหมดนะครับมนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากวิถีของวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ต่างหากที่พยายามหาวิธีที่จะให้มนุษย์เกิดมาเป็นตัวตนอยู่ในหลอดแก้วไอ้ที่เขาเอาไข่ฝ่ายแม่ผลิตได้ไงเอาไปใส่อยู่ในหลอดแก้วแล้วก็สเปิร์มของฝ่ายพ่อผลิตได้เอามาใส่หลอดแก้วสองสิ่งก็รวมตัวกันแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือให้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอควรอย่างยิ่งยวดแล้วก็เกิดตัวอ่อนขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้เขาก็ทำกับสัตว์ได้นะครับสัตว์มนุษย์ไม่รู้ทำไปถึงไหนหรือมันจะเป็นการห้ามสุดท้ายไม่ใช่เลยหรือมันจะเป็นการห้ามเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนักวิชาการก็พยายามเหลือเกินพอเวลาเขาทำมันขึ้นมาได้ก็ชื่อเสียงโด่งดังมีค่าตัวสูงขึ้นเป็นลำดับนะครับก็เข้าไปด็อกเตอร์ไม่พอต้องศาสตราจารย์ต่อนะครับนั่นคือความพยายามของทางฝั่งวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับธรรมชาติด้านดินธรรมชาติที่เป็นดินธรรมชาติที่เป็นดินเอาง่ายๆเลยก็คือพูดว่าไงระเบิดภูเขาใช่ทั้งนั้นนะครับเห็นหรือยังแล้วธรรมชาติที่เป็นน้ำล่ะอะไรดีเนาะเดี๋ยวอะไรที่มันถูกที่สุดธรรมชาติที่เป็นอากาศเนี่ยรู้แล้วนะฮะก็คือทำไฮโดรเจนแตกนั่นไงทำให้ก๊าซไฮโดรเจนแตกนั่นคือทำลายธรรมชาติที่เป็นก๊าซใช่ไหมครับส่วนธรรมชาติที่เป็นน้ำเนี่ยอะไรเนาะทำลายเขาถ้าบอกว่าเคมีได้ไหมครับนะได้ไหมพี่ผมว่าได้นะได้ตัวนี้มันข้อค่อนข้างจะเดี๋ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคลื่นได้ไหมครับคลื่นทำลายน้ำได้โอเควิทยาศาสตร์ฝั่งที่เป็นคลื่นครับทำลายน้ำนะครับเอาได้อธิบายได้เรื่องนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนะครับเอาล่ะต่อมาก็ดูภาพประกอบนะครับทีนี้นะขอกล้องหน่อยโยมกล้องบนเนี่ยมาดูข้างหน้าเขียนแค่3 4ภาพก็น่าจะดูออกนะครับ โอเคเมื่อเรารู้ได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งก็แปลว่ามันต้องเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งเปาะเข้าไปหนึ่งจุดจะเรียกมันว่าอะไรเนาะตรงนี้ฟังให้ดีนะครับเอาแค่อนุภาคเดียวเนี่ยครับนะ
ห็นไหมมาแล้วอันนี้ภาคตัวเดียวมาแล้วนะครับ